อกแล้วอย่าหยอกกันเด็กวันเสาร์วันอาทิตย์เขาชอบมาวัดกันแล้วก็ดีนะเขามาเขาก็รับประทานอิ่มแล้วเดี๋ยวนี้เขาเริ่มรู้จักแล้วรู้จักล้างกระถางโถนรู้จักเก็บกระโถนรู้จักมาเช็ดกระโถนนี่เริ่มรู้จักแล้วเวลายกอาหารไปแล้วนี่เขาจะขึ้นมานั่งสมาธิกันปล่อยแว่นออกไม่ได้มันมุดมันยุ่งให้ขึ้นมานั่งสมาธิกันข้างบนหลังจากพระฉันเรียบร้อยแล้วอาหารที่เหลือตำถาดตำอะไรตำอะไรนี่เข้าบาตรที่พระเหลือเอาไปให้เขาแบ่งกันไม่ใช่เขาแบ่งให้เขาเลย10คนก็แบ่ง10ถาด20คนก็20ถาดเป็นถาดยกไปเอาไปรับประทานกันเอาไปกินกันเหลือจากนั้นเอาไปฝากพี่ฝากน้องกับบ้านของเข้าบาตรมันอร่อยนะกี่คนเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนวันนี้มออะไรบ้างมีแต่มอเล็กเหรอเนี่ยม1ม2เหรอม1ม2ม3ม5ระดับ1ห้องค่ะชั้นละหนึ่งห้องหัดนั่งให้ดีหัดนั่งให้เรียบร้อยปีนี้หรือปีพรรษานี่เป็นพรรษาที่เรียกว่าเป็นพรรษาที่เป็นพรรษาที่เป็นพิเศษมีอะไรเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นครูอาจารย์โรงเรียนลงกล่าวพานักเรียนมาวัดวันเสาร์แล้วเราก็รู้สึกครูอาจารย์โรงเรียนสกลราชพานักเรียนมาวันอาทิตย์แต่ก็รู้สึกว่าจะไม่มากก็เป็นบางวันจึงว่าต้องให้เข้มแข็งไว้ถ้าเขาก็ไม่พากันเข้มแข็งหลักระเบียบการหลักข้อปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานับวันที่จะหมดไปเพราะไม่พากันรักษาเอาไว้สำหรับตำราจะคงอยู่แต่ไม่มีใครปฏิบัติตำหรับตำราไม่มีประโยชน์อะไรจึงว่าถึงยุคถึงสมัยที่จะต้องพากันมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติมันคงอยู่ในข้อปฏิบัตินี่แหละเป็นการรักษาหรือทรงไว้ซึ่งพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าใครก็หวงศาสนาใครก็กลัวพระศาสนาจะหมดจะสิ้นแต่เพียงแต่คิดหัวให้รู้สึกหวงลึกคิดว่ากลัวจะหมดจะสิ้นอย่างนั้น
แต่ข้อปฏิบัติของเจ้าของนี่ไม่มีความพยายามไม่มีการพยายามที่จะปรับปรุงไปในลักษณะที่ทรงไว้ซึ่งข้อปฏิบัติทรงไว้ซึ่งคำสอนพุทธเจ้าไม่มีจะหวงสักขนาดไหนแต่ก็ความหวงนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ที่จะให้พระศาสนาคงอยู่หรือทรงไว้ได้พระศาสนาจะคงอยู่ทรงไว้ได้อยู่ด้วยข้อปฏิบัติชาวพุทธพากันมีข้อปฏิบัติชาวพุทธพากันประพฤติปฏิบัติพระศาสนาไม่หมดสิ้นไม่ต้องกลัวที่จะหมดจะสิ้นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนทุกอย่างสอนจนกระทั่งเดินสอนจนกระทั่งนั่งสอนจนกระทั่งนอนสอนจนกระทั่งกิริยามารยาพื้นฐานเบื้องต้นของพระศาสนาคือด้านกิริยามารยาหมายถึงศีลธรรมจริยธรรมอันนี้ในด้านถึงมารยาทั้งนั้นต้องพากันรักษาไว้ซึ่งศีลธรรมซึ่งจริยธรรมกิริยามารยาทให้มีความงดงามเรียบร้อยอยู่เสมอนั่นเรียกว่าพระศาสนาของพระพุทธเจ้ายังคงอยู่ถ้าหากว่าศีลธรรมจริยธรรมกิริยามารยาทนี่ไม่มีไม่สนใจในการที่จะรักษาพระศาสนาของพุทธเจ้าหมดไม่มีถ้าหากว่าไม่มีในเราไม่มีในเราหลายคนไม่มีในเราแล้วพระศาสนาจะไปมีอยู่ตรงไหนจึงว่าการเข้าวัดการเข้าวัดอยู่ในวัยเด็กมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์มีแต่ได้ก็ได้อย่างเดียวได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้มีโอกาสที่ฝึกหัดเราฝึกหัดเราฝึกหัดเราในที่สุดก็กลายเป็นเคยมีความเคยชินกันในด้านจริยธรรมมีความเคยชินกันในหลักของศีลธรรมถึงเราจะมีจริยธรรมที่ดีปฏิบัติศีลธรรมมันก็ไม่ฝืนกับความรู้สึกเพราะเรามีความเคยชินคือทำมาอยู่แล้วปฏิบัติอยู่แล้วมันไม่อยากอะไรถ้าหากว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยเข้าวัดเข้าว่าไม่เคยปฏิบัติพูดถึงวัดวานี่กลัวพูดถึงว่าศีลธรรมนี่กลัวพูดถึงข้อปฏิบัติโอ้โหไม่ไหวดอกเรานะก็เพราะมาความไม่เคยชินเป็นเหตุยิ่งการเข้าวัดเข้าว่ามีแต่ใดก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูอาจารย์ก็มีความสำคัญมากๆจะต้องทำได้เป็นผู้นำทำเราเป็นผู้นำทำเราเป็นแบบฉบับไม่ได้การเข้าวัดเข้าวาก็เหมือนกันต้องทำเราเป็นแบบฉบับและต้องอยู่ในสายตาของเราเด็กคนไหนเด็กคนไหนเด็กคนไหนนี่ถ้าหากว่าไม่ถูกต้องไม่เรียบร้อยต้องบอกกล่าวกันต้องบอกกล่าวกันเพราะวัดเป็นสถานที่ฝึกขัดเกลาอบรมบ่มนิสัยถ้าหากว่าเข้าไปไงกันไปเข้ากันไปตามประเพณีไม่มีความพยายามที่จะฝึกขัดดัดแปลงเจ้าของนะเข้าไปไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ใช่วัดไม่ใช่บุญอยู่กับวัดเข้าไปต้องได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ประโยชน์ของการเข้าวัดคือการฝึกขัดเราขัดเกลาเราปรับปรุงแก้ไขเราประโยชน์มันก็เกิดขึ้นจากการที่เราปรับปรุงแก้ไขเราได้แค่ไหนเพียงไรอย่าคิดว่าศีลธรรมจริยธรรมไม่มีความสำคัญไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมก็เป็นโลกได้แต่โลกอยู่อย่างสัตว์เขาก็มีอยู่ในโลกได้แต่เขาไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมอะไรนี่โลกอยู่อย่างมนุษย์โลกอยู่อย่างมนุษย์ที่เป็นแต่สัตว์ที่มีจิตใจสูงโลกต้องมีสัตว์โลกต้องมีศีลธรรมและมีจริยธรรมที่ดีที่งามจึงเป็นความถูกต้องยิ่งว่าปีนี้เป็นปีที่เป็นนิมิตที่ดี
แต่ก่อนโรงเรียนลมเก่าก็มีไม่นานวัดนี่ก็มีก่อนโรงเรียนลมเก่ามานานแต่ไม่เคยปรากฏวันเสาร์มีเด็กมาโรงเรียนมีเด็กมาวัดเด็กมาวัดมีเด็กมาวัดครูก็ส่วนหน้าก็มันส่วนมากก็เป็นหน้าเก่าคนเก่าก็เรียกว่าครูอาจารย์ที่มาเป็นประจำหนึ่งเห็นคุณค่าของการมาวัดเห็นคุณค่าของการพาเด็กมาวัดนี่เด็กจะมีการเปลี่ยนไปก็เวียนกันอันนี้คือความถูกต้องแต่ในเมื่อการมีโอกาสหมุนมาเปลี่ยนกันมานี่ต้องสรุปไปผลออกมาได้ผลแค่ไหนเพียงไรต้องให้ได้ผลเพราะการทำอะไรนี่ต้องประเมินผลออกมาถ้าหากว่าประเมินผลออกมามันมีแต่ศูนย์นั่นหมายความว่ามันไม่ถูกต้องนะต้องแก้ไขประเมินต้องเอาความจริงประเมินใครๆก็เอาแต่ตัวเลขประเมินเอาแต่ตัวหนังสือได้ผลอย่างนั้นได้ผลอย่างนี้จะได้ผลอย่างนั้นคาดไว้ได้ผลอย่างนั้นผลอย่างที่คาดกันน่ะมันก็มีแต่ถอยหลังศีลธรรมก็ถอยหลังวัฒนธรรมก็ถอยหลังจริยธรรมก็ถอยหลังเศรษฐกิจก็ถอยหลังถอยหลังไปหมดเพราะผลประโยชน์เพียงแต่คาดไว้จะได้เห็นว่าเห็นเด็กสงสารโอ้ชีวิตของเขานี่จะต้องต่อสู้ไปอีกยาวทีเดียวในเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องต่อสู้ไปอีกยาวอีกนานนี่ต้องมั่นคงอยู่ในหลักของศีลธรรมเอาไว้และจะอยู่อย่างปลอดภัยถ้าหากว่าไม่มั่นคงนี่มันก็เหมือนกับหลักที่ปักไว้เรือที่ผูกไว้ก็หลักที่ปักไม่แน่นเรือที่ผูกไว้ก็หลักที่ฝังที่ปักไว้ไม่แน่นน้ำพัดมาแรงๆมันก็ไปทั้งเรือทั้งหลักยุคนี้สมัยนี้ยุคต่อไปนี่น้ำจะยิ่งแรงไปหนักน้ำที่เป็นธรรมชาตินับวันที่จะแรงไปหนักเพราะมันไม่มีอะไรเป็นเครื่องยับยั้งมันตกมันเท่าไรมันไหลลงเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องยับยั้งกั้นให้กระแสชะลอตัวการที่จิตใจจะแหลไหลไปสู่กระแสของโลกไหลไปสู่กระแสกิเลสตัณหานับวันที่จะแรงไปหนักเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งไม่มีธรรมเป็นเครื่องเบรกยิ่งหนักยิ่งว่าต้องถ้ามีความแน่นหนามั่นคงหลักต้องฝังให้แน่นหลักต้องฝังให้แน่นเชือกผูกกับหลักก็ให้มันมั่นใจไม่ต้องกลัวดอกดิเพชันเรือบอลไต้ฝุ่นหรือว่ามรสุมอะไรไปต้องกลัวคุณภาพของเรามัน 100% จะไปกลัวอะไรแต่หาว่าคุณภาพหย่อน100หรือว่าหย่อน50นี่เรียบร้อยไม่ต้องใครๆขนาดไปให้พวกเขาถล่มดอกนี่เห็นแต่ลมน้อยๆมันก็แล่นไปตามลมน่ะลมเบาๆมันก็แล่นไปตามลมน่ะนั่นเพราะไงผู้ที่จะแล่นไปก็คือใจพอแล่นใจไปก็คือใจน่ะใจมันอยากไปอยู่แล้วน่ะผมมีอะไรมามันก็แล่นไปตามที่สิ่งที่มันผ่านมานี่อันนี้คืออันตรายนับวันที่จะอันตรายมากขึ้นแล้วทีนี้อยู่ในวัยเด็กนี่การที่จะต้องไปเจอสิ่งเหล่านี้ในระยะยาวนี่จริงวันนั้นจริงว่าหลักของศีลธรรมจึงเป็นประโยชน์แก่โลกตลอดกาลหลักศีลธรรมไม่ใช่เกี่ยวกับอยู่ก็วัดอย่างเดียวอยู่ก็ข้อปฏิบัติอยู่ก็คนที่มีข้อปฏิบัติคนที่มีข้อปฏิบัติคนที่มีข้อปฏิบัติอยู่ตรงไหนศีลธรรมอยู่ตรงนั้นอยู่กับคนนั้นในเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วสบาย
ไม่ต้องไปแสวงหาศีลธรรมยากวันนั้นเด็กนักเรียนหรือเยาวชนนักศึกษาวินีโรงเรียนอาชีวะปวส.ของโรงเรียนอะไรที่จังหวัดกาฬสินธุ์เข้ามาเพราะมันมารู้สึก700กว่าคนนี่เท่าไรไม่ตามร้อยหรอกนะมารถบัส2คันครูอาจารย์พามาวัยเยาวชนเด็กนักเรียนตัวนี้ไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสธรรมะก่อนจึงจัดเป็นรายการให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัสธรรมะกันบ้างอาจารย์ผู้เป็นหุ่นในหัวหน้าพามานั่นนะเข้ามาหาก่อนมาไม่มีการบอกกล่าวอะไรตรงนั้นก็เลยมานั่งสนทนากับเขาก็พูดว่าจนมากพากันพูดว่าเด็กไม่ใครมีโอกาสได้สัมผัสธรรมะจนมากชอบพากันคิดและชอบพูดว่าพากันพูดอย่างนี้ทำไมจึงพากันคิดชอบคิดและชอบพูดอย่างนี้เพราะเด็กไม่มีธรรมะจะสัมผัสเด็กไม่มีธรรมะจะสัมผัสมองไปทางไหนมองไปทางไหนทั้งตาจะหาธรรมะมาสัมผัสก็ยากทางหูจะหาธรรมะมาสัมผัสก็ยากในเมื่อทางตาทางหูหาสิ่งที่จะเป็นธรรมะมาสัมผัสก็ยากแล้วถ้าใจจะมีโอกาสได้สัมผัสธรรมะได้ยังไงทำไมเด็กจึงอัตคัดหรือว่าฝืดเคืองอัตคัดในการที่จะมีธรรมะสัมผัสกันมากมายนะก็เพราะอยากเยาว์ผู้ใหญ่นี่ไม่ทำไม่มีการไม่มีธรรมะให้เด็กสัมผัสกันอะไรไปจะไปลงที่เด็กอะไรไปจะไปลงที่เด็กไม่สงสารเขาบ้างเหรอเด็กเขาสัมผัสเขาสัมมีโอกาสได้สัมผัสธรรมเขาก็สัมผัสจากผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่มีความเป็นธรรมเขาก็สัมผัสธรรมะที่มีเยาอยู่ในผู้ใหญ่นั้นถ้าหากผู้ใหญ่มีแต่ความไม่เป็นธรรมแล้วจะให้เขาสัมผัสธรรมะที่ไหนพูดถึงว่าไปวัดไปวาไปหาพาไปสัมผัสในธรรมะบางทีไปวัดไปวาเขาก็ไม่มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะดอกนี่ไปสักแต่ว่าไปสักแต่ว่าไปเท่านั้นถ้าหากว่าใจไม่เป็นธรรมเสียเลยใจไม่มีความเป็นธรรมอยู่ในใจและจะไปหาธรรมะที่ไหนนี่ไปตามวัดตามวาใจเป็นโลกก็ไปสัมผัสแต่สิ่งที่เป็นโลกใจเป็นกิเลสก็ไปสัมผัสแต่สิ่งกิเลสสิ่งที่เป็นกิเลสมันต้องพากันสร้างภาพกันสมัยผู้ใหญ่ก็สร้างภาพให้เด็กมีโอกาสได้สัมผัสธรรมะกันแล้วเด็กก็มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในครอบครัวนี่เด็กมีโอกาสได้สัมผัสมากกว่าที่อื่นภายในครอบครัวนี่สร้างครอบครัวให้มีธรรมะกันมีศีลมีธรรมกันปฏิบัติธรรมกัน
แล้วเด็กเขาก็มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะเพราะในบ้านของเขามีธรรมะที่จะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นและทางใจอยู่แล้วนี่ในบ้านมันไม่มีอะไรที่จะให้สิให้ใครเขามีโอกาสได้สัมผัสธรรมะในบ้านก็มีแต่อะไรก็ไม่รู้พูดถึงโทรทัศน์มันก็แหมบางสิ่งบางอย่างนี่ควรที่จะแก้ไขมากๆสื่อทุกสิ่งทุกอย่างบางทีมันเข้าไปในบ้านอันนั่นก็นี่มันก็จะว่าเป็นโลกไปเสียหมดและจะเป็นเรื่องของกิเลสไปเสียทั้งหมดอย่างบางทีจะว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเย้ายวนนี่แล้วจะไปว่าเด็กยังไงสิ่งเหล่านี้เด็กทำเหรอสิ่งเหล่านี้เด็กคิดขึ้นกันเหรอมีแต่ผู้ใหญ่เท่านั้นเป็นคนทำเป็นผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่เท่านั้นเป็นคนคิดและเป็นผู้ใหญ่ที่มีระดับด้วยจึงสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ออกมาได้อะไรก็จะไปยกให้เด็กยกให้เด็กผู้ใหญ่ก็น่าจะมองผู้ใหญ่บ้างเหมือนกันมีธรรมะให้เด็กได้สัมผัสกันบ้างหรือเปล่าเราจะเทศให้ทำให้เด็กเราไม่ได้เทศแต่เทศผู้ใหญ่ก็เป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์เป็นแบบฉบับเด็กถ่ายทอดออกไปเด็กเรียนแบบออกไปนี่ก็ให้เป็นเด็กที่เรียกว่าเรียนแบบจากพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่มีความเรียบร้อยงดงามคือพร้อมด้วยศีลธรรมนั่นเองถ้าหากว่าเรียนแบบถ่ายทอดออกไปจากแบบเรียนจากแบบพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ยังไงนี่ตัวหนังสือตัวอักษรที่พิมพ์ไปมันก็ชอบเป็นอย่างนั้นก็พูดก็เขาไปหลายอย่างอยู่เดี๋ยวนี้เรื่องอะไรนะเรื่องยาเสพติดก็พูดเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรนะสารพัดยาเสพติดมันจะมีไม่ได้ถ้าหากว่าเรามาให้มีในเราภายในโรงเรียนทั้งหมดนี่จะเป็นโรงเรียนอะไรอาชีวะนี่ชื่อไงเราก็ลืมไปแล้วนั่นทุกคนตั้งใจว่าในโรงเรียนของเรานี่จะไม่ให้มีและจะมีได้ยังไงยุคนี้มันเป็นยุคที่ต้องจริงจังในการที่จะแก้ไขกันถ้าหากว่าอย่างที่ผ่านมานั่นน่ะโครงการที่จะกู้รู้สักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะมันยิ่งหนักไปหน้าและมีแนวและมีโอกาสจะต้องหนักไปหน้าที่จะคงอยู่ขนาดนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าหากวิธีการที่แก้ปัญหาอย่างที่ผ่านมาเพราะอย่างที่ผ่านมาผลมันก็บอกมาแล้วว่ามันหนักไปน่ะต้องจริงจังในการที่จะแก้ปัญหานั้นๆยุคนี้สมัยนี้ถ้าหากว่าไม่จริงจังแล้วเบรกไม่อยู่หรอกเมื่อวานเมื่อคืนก็รู้สึกว่ามีมาอยู่นะมีมาก็นี่ราชพัฒน์ราชภัฏกาฬสินธุ์เหมือนกันนี่อันนี้อยู่ในระดับผู้ใหญ่แล้วเมื่อวานทางศรีสะเกษมาช่วงผ่านตรงนี้ทางจังหวัดนั่นจังหวัดนั้นผ่านมากันบ่อยๆเคยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเคยมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวนี้การไปกันมามันสะดวกสบาย
บางทีไปวัดไปวาก็ถือโอกาสไปเที่ยวไปเล่นไปเที่ยวไปเล่นไปดูไปชมแต่จริงจังมุ่งเพื่ออัดเพื่อทำจริงๆมองเปอร์เซ็นต์กลุ่มที่มาเปอร์เซ็นต์ยังน้อยเปอร์เซ็นต์ยังต่ำมากในเมื่อเป็นอย่างนั้นเข้าวัดจะมีโอกาสได้สัมผัสธรรมะได้ยังไงใจไม่เป็นธรรมะใจไม่มีธรรมะจะธรรมะกอกลงใส่หูมันก็ไปเข้าซะเยาวตาเอาเสียงสัมผัสกับหูเลยเอาธรรมะเป็นรูปธรรมกอกเข้าไปมันก็ไม่เข้าใจเป็นธรรมะแล้วเป็นธรรมะทั้งนั้นสิ่งที่สัมผัสทางตาก็เป็นธรรมสิ่งที่สัมผัสทางหูก็เป็นธรรมทำไมจึงใจจึงเป็นธรรมะดูแลนั่นแหละขึ้นมาเล่าเพราะใจได้รับการฝึกอบรมใจได้รับการฝึกอบรมดีแล้วใจก็เป็นธรรมะขึ้นมาการฝึกอบรมใจตาเราก็ใช่ตาเรานี่แหละเป็นสื่อในการที่จะอบรมใจเราหูเราก็ใช่หูของเราเนี่ยเป็นสื่อในการที่จะอบรมใจของเราใจของเรานี่ละก็เป็นสื่อที่จะรับเอาอะไรต่ออะไรมาอบรมจิตใจของเราเราฝึกเราหัดเราเป็นการฝึกหัดที่ถูกต้องถ้าหากว่าจะเราไม่สนใจในการจะฝึกจะหัดเราสนใจจะให้คนอื่นมาฝึกมาหัดลำบากเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนให้สอนเราสอนให้สอนเราเองในเมื่อสอนเราสอนเราเองเลยอยู่คนอื่นก็สอนเราได้ในเมื่อเราสอนเราไม่ได้คนอื่นก็สอนเราไม่ได้เราไม่สนใจในการที่จะสอนเราและคนอื่นหรือจะมาสอนเราได้คำสอนของพระพุทธเจ้าจึงให้สอนเราการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการสอนเราเมื่อวานนี้ชาวศรีสะเกษมาก็พูดกับเขาเรื่องรักษาศีล5ก็รู้สึกจะสักเจ็ด80คนก็ได้และรถบัสใหญ่2ชั้นแล้วก็ยังมีรถเล็กอีกก็มดหมูนี่มีบ้างไหมใครสักคนที่เรียกว่าตั้งแต่วันเข้าพรรษาในพรรษานี้ตั้งใจจะรักษาศีล5ตลอดไตรมาส3เดือนมีบ้างไหมถามคนนั่นก็ไม่มีคนนั่นก็ไม่ได้รักษาคนนั่นก็ไม่รักษาคนนั่นก็ไม่รักษาเอาละไม่ถามทุกคนหรอกวะเอาอย่างนี้ผ่านไปแล้วเป็นอนุพันธ์ปะเอาอย่างนี้ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่นี้ต่อไปนี่เราจะพากันรักษาศีล5จนกระทั่งออกพรรษาอันนี้ก็ได้พูดกับกลุ่มไม่รู้สึกว่าจะกลุ่มไม่สถาพันธ์ราชภัฏเหมือนกันนะให้เขาพาสนใจให้อยากให้เขาสนใจในเรื่องศีล5กันให้มากๆเพราะโทษของการศีล5โทษของคนไม่สนใจในการรักษาศีล5นี่เดี๋ยวนี้แหมมันมีปัญหามากคำว่าศีลทั้ง5นี่โทษถ้าอย่างในสิกขาบททั้ง5นี่โทษที่มากในองค์ศีลทั้ง5พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าสุรามีโทษมากเพราะเมาแล้วทำในทุกอย่างแม้แต่ลูกของเจ้าของก็พยายามที่จะเอาเป็นลูกเป็นเมียได้เมาแล้วมันเป็นไปได้เมาแล้วมันเป็นสัตว์ได้ทั้งที่เป็นคนจึงว่าเมาแล้วทำในทุกอย่างพระพุทธเจ้าจึงว่าโทษทั้ง5ข้อนี่สุรามีอันมีโทษมาก
การทำร้ายร่างกายการฆ่าทำลายชีวิตชีวาบางคนไม่เมาทำไม่ได้ต้องให้เมาซะก่อนตาแดงหูแดงเอาละได้ยังได้ทุกอย่างนะบางคนอาจจะไม่คิดเลยตุลาไม่เห็นจะมีโทษอะไรเขากินกันทางบ้านทางเมืองก็เป็นบ้านเป็นเมืองอยู่นั่นก็เป็นบ้านเป็นเมืองอย่างที่เป็นๆกันนั่นแหละศีลท่านจึงพูดว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาศีลแปลว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาสาศีลท่านแปลว่าเป็นธรรมเครื่องซักฟอกให้มีความสะอาดสะอ้านพระพุทธเจ้าให้มีนายนางพระนางมัลลิกากราบทูลถามพระพุทธเจ้าคนทำไมจึงสวยงามคนเกิดมาในโลกนี้ไม่เหมือนกันบางคนก็สวยงามพระนางมัลลิกานี่เป็นพระมเหสีของกษัตริย์พระเจ้าไปเสด็จประเสริฐที่กุศลบางคนก็ขี้ริ้วขี้ร้ายพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าคนที่สวยงามคนนั้นเคยรักษาศีลเคยรักษากายรักษาวาจารักษาใจเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาอันเกิดจากการรักษาศีลนั่นน่ะมาแต่ก่อนนั่นน่ะทำให้มีความงามมีความสวยงามเกิดความสวยงามขึ้นหรือมีความสวยงามอันสงมาจากการรักษาศีลคนที่ขี้ร้ายขี้ริ้วขี้ร้ายขี้เรเป็นคนที่โกรธง่ายไม่สนใจในการรักษาศีลไม่สนใจในการรักษาศีลเป็นคนโกรธง่ายขี้ร้ายพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสตอบง่ายๆแล้วก็เป็นความจริงตั้งแต่ความจริงตั้งต่อการจริงอดีตจริงปัจจุบันและอนาคตอันนี้ก็เป็นความจริงพระพุทธเจ้ารู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันสิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาตัดในปัจจุบันปัจจุบันนั้นจริงทั้งอดีตจริงทั้งอนาคตพระนางมัลลิกาแกถามหลายข้ออยู่คนทำไมเขาจึงบางคนเกิดมาจึงยากจนอดอยากขาดแคลนพระพุทธเจ้าท่านว่าเขาตนีไม่สนใจในการบริจาคเอื้อเฟื้อแผ่คำว่าน้ำใจไม่มีมีแต่ที่จะรีจะไถคนนั้นเคยบำเพ็ญคนยากจนนั่นเคยทำอย่างนี้มาก่อนคนที่มั่งมีเป็นคนที่พอใจในการที่จะให้เสียสละด้วยน้ำจิตน้ำใจไม่ต้องการอะไรเป็นเครื่องตอบแทนให้ด้วยน้ำใจเป็นบุญเป็นกุศลเกิดมาในชาตินี้เขาจึงสมบูรณ์บริบูรณ์ไปเสียทุกอย่างเขาสร้างความสมบูรณ์ไว้แล้วสีเลนะสุขติงยันติผู้มีศีลมีความสุขอันนี้เป็นความจริงผู้ไม่มีศีลหาความสุขไม่ได้นัตถิสันติปรมังสุขังอันนี้ก็เป็นความจริงใจสงบเป็นสมาธิมีความสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขัง
พระนิพพานเป็นบรมสุขหรือมีความสุขอย่างนี้ศีลก็ทำให้มีความสุขสมาธิก็ทำให้มีความสุขพระนิพพานก็ทำให้มีความสุขนอกจากธรรมะเรานี่แล้วตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นธรรมะจะทำให้เกิดความสุขขึ้นไม่ได้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟทั้งนั้นคิดขึ้นมามันก็ร้อนหรอกคิดขึ้นมามันก็ยังไม่มันก็ยังร้อนในใจหรอกจึงว่าการรักษาศีลก็คือการรักษาใจการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติใจผลของการรักษาศีลผลของการปฏิบัติธรรมรวมอยู่ที่ใจของเราผลของการบริจาคทานการกุศลอันนั้นก็รวมไว้ที่ใจของเราทำแล้วเป็นของเราทำแล้วเป็นของเราทำแล้วเป็นของเราพระพุทธเจ้าว่าทำแล้วเป็นของเราใจของเรานี่เป็นสถานที่รวมเอาไว้เป็นสถานที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อเรามีการไปกระทำขึ้นบุญใจก็รวมบุญก็รวมไว้ที่ใจบาปก็รวมไว้ที่ใจใครไม่ต้องการให้ใจของเรามีบาปมารวมอยู่ในนี้อย่าพากันไปทำในเมื่อพากันเลิกละพากันไม่พากันทำบาปบาปในใจของเราจะไม่มีเรียกว่าเป็นการละบาปหรือกำจัดบาปที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดให้สิ้นด้วยการไม่กระทำบาปบาปไม่มีใครต้องการบาปไม่มีใครต้องการแต่ไม่มีใครอยากเลิกละบาปนี่คุกตารางไม่มีใครอยากไปอยู่คุกตารางไม่มีใครอยากไปอยู่แต่ในคุกในตารางยุคนี้สมัยนี้อย่าก็จะว่าเต็มและล้นหรอกทั้งที่ไม่มีใครอยากเข้าไปเข้าไปเพราะการกระทำของเขาทำแล้วมันเป็นขึ้นมาจริงๆสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไม่พึงปรารถนาพูดถึงภาวนาพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นจริงการภาวนาก็ต้องภาวนาจริงบริกรรมให้จริงๆบริกรรมให้จริงๆบริกรรมให้จริงๆตั้งสติตั้งจริงๆตั้งใจทำจริงๆบริกรรมไปใครก็บริกรรมจริงๆความจริงให้มันเต็มร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยความจริงก็ปรากฏขึ้นให้เรารู้เราเห็นเท่านั้นความจริงคืออะไรคือความคือสมาธิธรรมของจริงจะเป็นขึ้นที่จิตใจของเราอันเกิดจากการกระทำจริงถ้าเราทำไม่จริงสมาธิก็ใครๆก็ว่าเป็นของที่ไม่ใช่ของแท้เราจะเจอก็เจอเพียงแต่ว่าสมาธิที่เป็นของแท้เจอแต่ชื่อสมาธิของจริงนี่ต้องเกิดจากการกระทำจริงคือว่าใครก็ต้องการสมาธิของแท้ใครก็ต้องการสมาธิของจริงให้พากันตั้งใจทำจริงๆตั้งใจทำจริงๆตั้งใจทำจริงๆสมาธิของแท้ของจริงจะเกิดขึ้นที่ใจของเราให้เป็นสมบัติของเราเพราะเราเป็นคนทำให้เกิดให้มีไม่ต้องไปหาที่ไหนธรรมะธรรมะทำให้เกิดให้มีขึ้นธรรมะก็เกิดขึ้นอันเกิดขึ้นเพราะการกระทำของเราไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะการแสวงหาสมาธิสมาธรรมสมาธิธรรมก็เช่นเดียวคิดเดียวกันทำให้พอทำให้พอทำให้มากเหมือนกับ
การหุงการต้มความร้อนพอละสุกทั้งนั้นการหุงการต้มถ้าหากว่าความร้อนไม่พอเนี่ยไม่สุกพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นให้จริงและพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีมาบำเพ็ญด้วยความจริงมาตลอดแล้วเห็นผลของการทำความจริงนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสรรเสริญความสัตย์ความจริงเป็นธรรมอันไม่ตายมาพากันนั่งภาวนาต่อไปร้องไห้หรือเปล่าอ่ะวันร้องไห้หรือเปล่าถูกเขาน็อกกันร้องไห้หรือเปล่าถูกโคตรขุดซ่อมเขาน็อกกันร้องไห้หรือเปล่าร้องปะร้องเปล่าเอออย่าไปร้องนะเด็กเด็กทะเลาะกันผู้ใหญ่อย่าไปทะเลาะกันนะเด็กทะเลาะกันบางทีผู้ใหญ่ก็ทะเลาะกันด้วยเด็กคนทะเลาะกันบางทีไม่ถึงวันเขาก็ดีกันแล้วเล่นกันอีกแต่ผู้ใหญ่ได้ทะเลาะกันแล้วบางที3เดือนมันยังไม่ดีกันนะลูกเต่าก็ทะเลาะกันเป็นธรรมดาของเด็กประเดี๋ยวประดาวเขาก็เล่นกันเหมือนเดิมบางทีเด็กทะเลาะกันผู้ใหญ่พ่อแม่ของเด็กแต่ละฝ่ายแล้วก็ทะเลาะกันด้วยนั่นแหละเลยไม่มีใครเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กไปเสียหมดคิดว่าคนนั้นพูดไม่ถูกอยู่ไม่ปรากฏว่าคนไทยเราไม่มีกินจนกระทั่งอดตายไม่ปรากฏคือเมืองไทยเรานี่เป็นเมืองอุดมสมบูรณ์อิ่มหนำสำราญหมดทุกคนจะกินให้ไม่จะให้มันมีพอก็ความต้องการให้มันมีพอก็ความอยากของเจ้าของเราไม่มีใครร่ำรวยดอกอเมริกาว่าเศรษฐกิจดีอเมริกามันยังโลภอ่ะเดี๋ยวนี้มันยังไม่พอนะญี่ปุ่นว่ามันร่ำรวยมันเดี๋ยวนี้มันก็ยังละอย่างได้อยู่จะหาให้มันพอความอยากเต็มความอยากจนกระทั่งความอยากว่าเราพอแล้วนะไม่มีในโลกพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วเรื่องเหล่านี้ท่านจึงว่าความอยากอิ่มไม่เป็นไม่ว่าความอยากของคนไทยความอยากของฝรั่งอิ่มไม่เป็นทั้งนั้นถ้าหากว่าเราคิดว่าขนาดนี้เราพออยู่พอกินแล้วก็เรียกว่าไม่น่าจะใช้คำพูดว่าเรายากจนพัฒนาแทนเงินเยอะถูกต้องไม่ถูกต้องไม่สนใจมันพัฒนาอย่างนี้มันไม่อิ่มเป็นดอกพัฒนามากเท่าไหร่ปัญหายิ่งเพิ่มเพราะความไม่อิ่มของคนความหิวของคนนี่ความกำเริบด้วยความอยากของคนคือตัวสั่งใจคือตัวสั่งปัญหานี่กับงานเด็กๆนี่ระวังได้วันเขาก่อนพูดแล้วนะพูดว่าไอ้ยาเสพติดอย่าให้มันมีในโรงเรียนโล่งเกล้าที่นี่อย่าให้มันมีเด็ดขาดมีไม่ได้โสภีในนักศึกษานักเรียนก็อย่าให้มันมีเด้อไอ้ยินบอก
พูดอย่างนี้บางทีไม่มีใครพูดกับสุเจ้าดอกยังให้มันมีนะชีวิตของเรามีค่าเท่าไหร่เราจะเอาไปแลกกับสตุ้งสตางค์ร้อยสองร้อยน่ะมันคุ้มกันเหรอชีวิตของเรานั่นหัวใจของพ่อแม่นะหัวใจของพ่อแม่เจ้าจะไปตีราคาเหลือเงินบาทสองบาทร้อยสองร้อยพันสองพันน่ะชีวิตของพ่อแม่หัวใจของพ่อแม่มีค่าหาประมาณไม่ได้คือตัวสุเจ้านี่หัวใจของพ่อแม่ทั้งนั้นล่ะเข้าใจไว้พ่อแม่ของเจ้านี่คอยพูดจาคนยินอยู่ดอกไม่อยู่ในสภาพที่นี่ในฐานะที่จะสะดวกสบายในการที่จะส่งเสียสุเจ้าเราเรียนนี่บางทีไปอยู่ซ้ำไปหาปลามาขายน่ะค่ารถสุเจ้าไปโรงเรียนน่ะอุตกขนาดนี้ก็มีอันนั้นจึงว่าให้เห็นคุณค่าชีหัวใจของพ่อแม่เราทั้งคนนี่แหละเป็นหัวใจของพ่อแม่อะไรที่จะเป็นการรักษาทนุถนอมเราให้ดีที่สุดนั่นน่ะคือการทนุถนอมหัวใจของพ่อแม่ได้ยินบ่เวลานักเข้าโอ้ยคนที่คนที่เขาหากินหนอเข้ามาอ้างว่าเป็นนักศึกษาเพราะว่าแน่ทางออกตัวของเขามีนะนักศึกษาจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเขามันไม่เป็นจริงๆใครเขาจะมาแต่งตัวเป็นนักศึกษาเดี๋ยวนี้ฮะกลับไปบ้านวันหยุดไว้แกนั่นน่ะเวลาหยุดน่ะพ่อไม่มีการมีงานอะไรรีบช่วยรีบหยิบยีบรีบช่วยเดินชานบ้านช่องข้างบนมันรกมันเนี่ยมันไม่สะอาดปัดกวาดเช็ดถูข้างล่างก็เหมือนกันมันรกลุงลังก็ปัดกวาดเก็บเมี่ยนอันนี้เป็นการพัฒนาประเทศชาติพัฒนาประเทศชาติโน่นเวลาใกล้วันเฉลิมอย่างนึงน่ะจึงมาเหลียวดูตรงไหนมันรกเวลาเขาจะมาตรวจโรงเรียนน่ะอันนั้นน่ะจะพากันดูนั่นดูนี่อันนี้คือการพัฒนาประเทศชาติมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเรานี่ไม่ใช่คุยอวดนะถ้าว่ารูปปานหน้าปะจมูกมันมีหรอเรามีอย่างไงเอาอย่างนั้นมีอย่างไงเอาอย่างนั้นจะว่ารับแขกรับแขกบ้านรับแขกเมืองรับจึงกระจังองค์พระมหากษัตริย์เราก็เอาอย่างนี้ละรับมาเห็นจะต้องรีบเอาไว้ตรงนั้นไปปัดไปกวาดตรงนั้นไปเช็ดไปถูตรงนั้นไปถาไปถางไม่มีเรามีอย่างไงเราเอาอันนั้นละรับเราเอาของจริงทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็เราทำของเราทุกวันเดี๋ยวนี้ทำเป็นข้อปฏิบัตินี่ทำเป็นข้อปฏิบัติมีข้อวัดปฏิบัติมีข้อวัดปฏิบัตินี่แล้วทำเราไม่ได้ใครๆก็ว่าอันนี้ใครๆก็ใกล้เขาจะมาตรวจโรงเรียนแล้วใกล้เจ้านายจะมาตรวจหน่วยสำนักงานแล้วเราไม่ได้คิดนะทำทุกวันเลยเพราะเรานี่ตรวจอยู่ทุกวันเราตรวจทุกวันไม่มีอะไรนี่เราเดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้เดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้ต้องสอกกลางมุมสอกดูเห็นอะไรใกล้ๆทั้งวันไม่เรียบร้อยเราก็พูดเห็นอะไรไม่เรียบร้อยเราก็พูดนี่เราพยายามแก้จุดที่เรียบไม่เรียบร้อยจุดที่ไม่เรียบร้อยในที่สุดมันก็เรียบร้อยไปได้นี่บางแห่งทำไมใครจะสนใจกันเคยพูดอยู่เสมอวัดวาต้องมีความเป็นผู้นำถ้าหากวัดไม่มีความเป็นผู้นำเพื่อประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติวัดไม่มีประโยชน์ถ้าหากว่าไม่มีความเป็นผู้นำเป็น
ไอ้ท่านเป็นด้านจิตใจผู้นำทุกอย่างของศรัทธาญาติโยมแล้วมันได้ประโยชน์ตรงไหนหรือไม่ในฐานะเราเป็นพระนะถ้าหากว่าเป็นญาติศรัทธาญาติโยมล่ะพูดไปดีนะเพราะว่าพูดใกล้ๆกับทำลายพระนู่นน่ะทำลายวัดวามั้ยน่ะแต่เราพูดนี่เราพูดในด้านนั้นเหตุผลวัดต้องมีความเป็นผู้นำในทางสร้างสรรค์ทุกอย่างนั่นวัดจึงเป็นประโยชน์แก่สังคมคอยแต่เวลามีพิธีการน่ะคอยแต่เวลา